ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่15พฤษภาคม2564โดยเฉพาะบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้เพื่อชาติรัฐบาลมาเลย์ปล่อยทีมชาติตั้งแคมป์ลุยคัดบอลโลกโดยนักเตะทีมชาติมาเลเซียยังเดินหน้ารวมตัวกันเข้าแคมป์ฝึกซ้อมตามกำหนดการเดิมแม้ว่าทางรัฐบาลมาเลเซียเพิ่งประกาศล็อกดาวน์จำกัดการเดินทางระหว่างรัฐรวมไปถึงเข้าออกประเทศครั้งใหม่มีกำหนดจนถึงวันที่7มิถุนายนซึ่งทางด้านของนักเตะทีมชาติมาเลเซียของทางขุนศึกตันเซงโฮมีกำหนดการมารายงานตัวซ้อมที่สนามกีฬาบูกิจจาริลในวันที่16พฤษภาคมที่ถึงนี้ก่อนจะเดินทางไปที่ดูไบที่ประเทศยูเอีในวันที่20พฤษภาคมโดยกันนี้เพื่อเตรียมทำศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ทว่าคำสั่งจำกัดการเดินทางของทางรัฐบาลมาเลเซียล่าสุดนั้นทำให้เกิดคำถามมาว่าจะส่งผลกระทบกับการเตรียมทัพเสือเหลืองหรือไม่ล่าสุดดาโตะยูซอฟกานีผู้จัดการทีมชาติมาเลเซียได้เผยมาว่าทีมมาเลเซียจะซ้อมไปตามกำหนดการเดิมเนื่องจากได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยทั้งยังเป็นการเก็บตัวแบบปิดและทุกคนก็ผ่านการฉีดวัคซีนมาหมดทั้ง2เข็มตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผ่านมาทางสมาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียนั้นทำการตรวจหาเชื้อเจ้าหน้าที่และก็นักเตะอย่างสม่ำเสมอโดยกันนี้มาเลเซียเมื่อไปถึงยูเอีก็จะมีคิวเตะอุ่นเครื่องกับทางคูเวตในวันที่23พฤษภาคมตามมาด้วยบาเรนในวันที่28พฤษภาคมซึ่งสถานการณ์ฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีเวียดนามนั้นยังอยู่อันดับที่1มาเลเซียอันดับ2ไทยอันดับ3 UAE อันดับ4แล้วก็อินโดนีเซียนั้นอันดับสุดท้ายไม่มีแต้มนะครับผมเป็นว่างานนี้มาเลเซียก็ค่อนข้างจะจริงจังนะฮะเพราะว่าเขานั้นรู้สึกว่าเขาวางแผนไม่เป็นที่เรียบร้อยน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนยังไงก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับฟอนตาเล่ฟอร์มกำลังดุแต่มิชามั่นใจนะโดย UHB สื่อของญี่ปุ่นออกมานำเสนอเกี่ยวกับชัยชนะของสโมสรฟุตบอลฮอกไกโดคอนเซเลสซัปโปโรเหนือโทคุชิมะวอติสไป2-1ได้ถึงถิ่นนัดประวันก่อนนี้ทั้งในครึ่งเวลาแรกสถานการณ์ตกเป็นรองเจ้าบ้านโดยทางมิชามิเฮโรเปโตวิชผลสื่อใหญ่ชาวสเปนของทีมดอกแมวเมืองเหนือนักเตะอายุน้อยในทีมแบกรับความกดดันได้ดีทั้งเรื่องของเกมการแข่งขันในสนามการแข่งขันและก็เรื่องของอันดับในตารางคะแนนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยวิชามิเฮโรเปโตวิชกุนซือใหญ่ของสโมสรฮอกไกโดคอนเซเลสซัปโปโรเผยมาว่าการแข่งขันมีความแตกต่างของอุณหภูมิสำหรับเราจากทางซัปโปโรประมาณราวกับว่าอยู่ในโฮโนลูลูเกาะฮาวายที่อุณหภูมิประมาณ28องศาและอุณหภูมิในช่วงกลางฤดูร้อนอย่างไรก็ตามเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นมันมีความกดดันมากมายโดยเฉพาะเรื่องอันดับในตารางคะแนนในสถานการณ์ที่ต้องสู้ให้ไกลโซนตกชั้นโดยเฉพาะผู้เล่นอายุน้อยที่ในทีมมีจำนวนมากมายนักเตะจะมีความกดดันสูงอยู่แล้วแต่ทุกคนก็สามารถก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ในเกมการแข่งขันไปได้เขาคิดว่าเป็นผลดีมากกว่าผลเสียที่จะเจอกับยอดทีมลีกญี่ปุ่นอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ซึ่งจะมีเวลาในการเตรียมทีมอีกเพียงแค่ไม่เกินสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นี้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้สโมสรฟุตบอลฮอกไกโดมีคิวลงทำศึกฟุตบอลเจลิก1โดยการบุกไปเยือนคาวาซากิฟอนตาเล่จ่าฝูงซึ่งในฤดูกาล2020ที่ผ่านมานั้นนกแมวเมืองเหนือเคยบุกไปเก็บชัยชนะเหนือคาวาซากิฟอนตาเล่ถึงถิ่นไป2-0ไป1ใน3เกมของทางฟอนตาเล่ที่พ่ายกับทางคู่แข่งฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่จะเดินหน้าเถลิงบัลลังก์แชมป์นั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับปฏิหาริย์ออกฟอร์ดยูไนเต็ดลุ้นทีมคนไทยสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพโดยงานนี้ต้องยอมรับนะว่านาทีนี้นะฮะแฟนบอลและก็หลายคนปันใจไปเชียร์1ใน3ของทีมลีกของเมืองผู้ดีอันประกอบไปด้วยเลสเตอร์ซิตี้เชฟวิลด์เวนเดย์และก็ออกฟอร์ดยูไนเต็ดในฐานะที่เจ้าของเป็นเศรษฐีของคนไทยในขณะที่ชะตากรรมของ3ทีม3ลีกสลับกันเป็นฟันป่าโดยทางจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ของทางอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาจากกลุ่ม King Power Stadium มีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกหลังมีแนวโน้มติด1ใน4ของศึกฟุตบอลแมนเชสเตอร์ส่วนนกแมวทางเชฟฟิลด์เวนเดย์ของทางเดชพลจันทร์สิริเจ้าพ่อซีเล็กทูน่าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและก็อาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดในโลกอยู่รั้งท้ายลีกแชมเปี้ยนชิพตกลงสู่ลีกวันนั่นเอง
ในขณะที่ทางออกฟอร์ดยูไนเต็ดนั้นกลับพลิกสถานการณ์โค้งสุดท้ายติด1ใน6ในลีก1คว้าสิทธิ์เพลย์ออฟชิงตั๋วหาอีก1ทีมสุดท้ายเพื่อจะขึ้นสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าโดยการที่กล่าวเฉพาะทีมตราหัวกระทิงหรือฉายาเดอะเยลโล่ออกฟอร์ดยูไนเต็ดกลายเป็นทีมร้อนแรงในลีก1ภายหลังจากที่ทางบิ๊กเสือสัมฤทธิ์ธนการชนะสุดอดีตผู้ร่วมทุนกับกลุ่มคุณหญิงสัชิมาศรีวิกรถอยออกมาจากทางเรตติ้งจึงลุยเดี่ยวเข้ามาซื้อทีมในลีก1ออกฟอร์ดยูไนเต็ดจากประธานคนเก่าอย่างทางดาวรีเอลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2018ก่อนจะพร้อมนั่งเป็นประธานสโมสรคนใหม่ทำให้ทางออกฟอร์ดยูไนเต็ดนั้นกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งโดยบิ๊กเสือสัมฤทธิ์ปรับปรุงแต่งเติมการทำงานของสโมสรอย่างเป็นระบบพร้อมลงทุนซื้อนักเตะที่มีคุณภาพเข้าสู่ทีมการเข้ามาของเดอะไทเกอร์หรือบิ๊กเสือเนี่ยจะกลุ่มท้ายของตารางคะแนนก่อนจะกลายเป็นเสือติดปีกณเวลานี้ซึ่งผลงานของทางออกฟอร์ดยูไนเต็ดของทางผู้จัดการหนุ่มไฟแรงคาร์ล โรบินสันในฤดูกาล 2019-2020 พาทีมจบในอันดับที่4ของลีก1ตามหลังร็อตเทนแฮมยูไนเต็ดทีมอันดับที่2ที่ได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติแค่2แต้มแต่ยังคว้าสิทธิ์ลุ้นเลื่อนชั้นจากการแข่งขันเพลย์ออฟโดยพบกับทางพอร์ตมัธทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนโดยการแข่งขัน2นัดแบบเย่าเยือนนัดแรกออกฟอร์ดนั้นออกไปเยือนก่อนที่ผลจะจบลงไปที่1-1นัด2ก็มาเล่นในบ้านทีมหัวกระทิงก็ครองบอลได้มากกว่ามีโอกาสยิงถึง18ครั้งแต่ทำได้เพียงแค่1ประตูจบเกมกันอีกครั้งเสมอกันไป1-1รวมผล2นัดก็เสมอกันไป2-2ตัดสินด้วยการยิงจุดโทษซึ่งผลการโดนจุดโทษปรากฏว่าฝีมือมาพร้อมกับโชคดวงเมื่อทางหัวกระทิงชนะพอร์ตมัสไปสุดระทึก5-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงตั๋วไปสุดท้ายสำหรับการเลื่อนชั้นสู่ลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยพบกับทางวีคอมวันเดอร์เลอร์นั่นเองณช่วงเวลานั้นพระพักสีเหลืองออกฟอร์ดยูไนเต็ดมั่นใจมาว่าจะสามารถเก็บชนะอีกนัดจากทางวีคอมเพื่อตามโคเวนทรีซิตี้และก็ร็อตเทนแฮมยูไนเต็ดไปลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพไม่จบได้มาถึงนัดเพย์ออฟรอบชิงที่สนามเวมบลีย์ในค่ำคืนวันที่14กรกฎาคมปี63แอนโทนีสจวตทำประตูให้กับทางวีคอมออกนำตั้งแต่9ทีแรกก่อนที่ทางมาร์คซิกจะตีเสมอกับทางออกฟอร์ดแต่สุดท้ายโจยาคอบสันเป็นผู้ดับฝันเดอะเยลโล่มาซัดประตูชัยในช่วงนาที79ให้กับทางวีคอมวันเดอร์ชนะไป2-1เลื่อนชั้นสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพจนได้ส่วนออกฟอร์ดนั้นต้องอกหักพลาดขึ้นชั้นไปอย่างน่าเสียดายโดยในฤดูกาล 2020-2021 นั้นออกฟอร์ดยูไนเต็ดภายใต้การนำทีมของคาร์ล โรบินสันหมายมั่นจะเลื่อนชั้นให้ได้อีกครั้งแต่การออกสตาร์ททำได้ไม่ค่อยดีนักเกมแพ้ชนะและก็เสมอแทบเท่ากันอันดับอยู่เกิน10ท่ามกลางกระแสข่าวมาว่ากลุ่มทุนแดนอีเนาส์นำมาโดยเอริกโฮชีรัฐมนตรีอินโดนีเซียเจ้าของสโมสรฟุตบอลดีซียูไนเต็ดในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของอเมริกาและก็อนินยาบักเรียนักธุรกิจแดนอีเนากำลังวางแผนจะซื้อสโมสรกับทางบิ๊กเสือเจ้าของชาวไทยซึ่งเทเลกราฟสื่อผู้ดีระบุเลยว่า2เสียชาวอินโดนีเซียนั้นยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นของสโมสรเป็นจำนวนกว่า 51% แต่ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าใดๆหรอกนะการเจรจาเป็นเรื่องธุรกิจแต่ในสนามเป็นเรื่องของเกมการแข่งขันเมื่อทางออกฟอร์ดยังมุ่งมั่นกับเป้าหมายเดิมคือลุ้นเลื่อนชั้นและเป้าหมายสุดท้ายในช่วงสุดท้ายที่เหลือก็คือยึดพื้นที่เพลย์ออฟติด1ใน6แต่สถานการณ์อันดับที่เลข2หลักถือว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยหนาสาหัสเหมือนกันเมื่อสถานการณ์ในเวลานั้นอันดับที่1ถึง5แทบจะจองกันไว้แล้วจากคะแนนที่หนีห่างจากทางฮักซิตี้ปีเตอร์โบโลแบล็คพูลซันเดอร์แลนด์และก็ลินคอนส่วน6 7 8ที่จะแย่งอันดับสุดท้ายคือชาตันปอร์ตมัสและก็อีสต์วิททาวน์โดยออกฟอร์ดยูไนเต็ดนั้นแทบไม่มีใครมองเพราะอันดับยังเป็นตัวเลข2หลักอยู่เลยแต่ปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจนได้ในช่วง7นัดสุดท้ายออกฟอร์ดนั้นเก็บได้มากถึง18แต้มจากทั้งหมด6นัดที่เขาชนะและก็พ่ายกับทางวิมเบิลตันไป1-2เพียงแค่นัดเดียวแถมทำไปถึง24ประตูโดยนัดที่46นั้นส่งท้ายถล่มเบอร์ตันอัลเบียนของผู้จัดการทีมยอดดาวยิงจิมมี่ฟรอยฮัสเซลแบงค์อดีตศูนย์หน้าดัชไปถึง4-0เมื่อค่ำคืนวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองและหากมองถึง5นัดสำคัญในเกมส่งท้ายของทีมหัวกระทิงเก็บไปทั้งหมด12แต้มในขณะที่คู่แข่งแย่งตัวไม่ว่าจะเป็นชาร์ตันปอร์ตมัสและก็อิสวิทาวต่างเก็บได้เพียงแค่6แต้มเท่านั้นอานิสงส์ผลงานนั้นทำให้ทางออกฟอร์ดนั้นทำอันดับพุ่งพรวดนะฮะอย่างเหลือเชื่อเลยก็ว่าได้แซงทุกทีมที่อยู่ใน6อย่างจนเจียนแถมมี74แต้มเท่ากับทางชาร์ตันแตกแซงเข้าป้ายในอันดับที่6ของตารางคะแนนเพราะประตูได้มากกว่า7ลูก
และก็เป็น7ประตูที่ทำได้ในช่วง2เกมสุดท้ายจากการยิงชูบรี3ประตูและก็ปิดท้ายยิงใส่เบอร์ตันอีกถึง4ลูกโดยฤดูกาลที่แล้วออกฟอร์ดเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ต้องมาอกหักในเกมนัดสุดท้ายรอยเจ็บและก็บาดแผลความทรงจำยังติดตามอยู่อย่างแน่นอนซึ่งงานนี้แฟนชาวไทยนะผมต้องเอาใจช่วยกันอีกหน่อยว่าทีมตราหัวกระทิงออกฟอร์ดยูไนเต็ดนี้จะสามารถผ่านด่านสุดท้ายขึ้นสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพได้หรือไม่ไปให้กำลังใจเขากันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่15พฤษภาคม2564โดยเฉพาะบ้าครั้งฟุตบอลไทยครับ